นี่ล่าสุดมีประเด็นกับรปภ.ไอ้เจ้าปัญหาด้วยเกิดอะไรขึ้นกับรปภ.บอกว่าตามบุกคุณไปถึงห้องนอนเลยอันนี้เป็นเรื่องเดี๋ยวกันนะยังไงดีช่วงเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาใช่ป่ะคือหนูเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนแล้วก็พี่ยามคนนี้พี่รปภ.คนนี้หนูสนิทกับเขาเลยล่ะคุยกับเขาตั้งแต่สมัยบ้านยังไม่เสร็จคือตอนนั้นอ่ะบ้านมันเสร็จข้างในแต่ข้างนอกมันยังมีกองหินกองทรายมันดูเหมือนไม่เสร็จแต่เขาก็คิดว่าแบบเข้าได้ออกได้เหมือนปกติแต่จริงๆอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยแอบรู้สึกว่าเขาอ่ะพอเราเหมือนสนิทมากเขาก็แบบเหมือนไม่ได้คิดว่าเอ้ยคงไม่เป็นไรจะเข้าตอนไหนก็ได้ออกตอนไหนก็ได้วันนั้นหนูจะย้ายของจากบ้านเก่าคือซึ่งมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาอีกซอยนึงมาบ้านใหม่หลังนี้แหละคือจะเป็นเตียงเป็นที่นอนค่ะแล้วก็แต่ว่ามันหกโมงละก็คือตามกฎของเขาคือ5โมงเนี่ยเขาจะไม่ให้ช่างอยู่แต่ว่าแต่บอกว่าที่บ้านมีแต่ผู้หญิงอ่ะมีแม่มีกระต่ายแล้วก็มีน้องชายคนเดียว